เนนทุกรูปนี้พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่าอยู่กับที่หรืออย่าจรเข้ามาในชีวิตจิตใจของเราอยู่ร่ำไป
สิ่งที่มนุษย์ทุกชนชั้นทุกภาษาปรารถนาก็คือความสุขความสุขจะมีขึ้นได้อาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้แหละและเป็นความสุขที่แท้แน่นอนยีรังยั่งยืนไม่เหมือนความสุขที่ต้องไปอาศัยวัตถุสิ่งของเราอื่นเพราะว่าความสุขชนิดนั้นเป็นความสุขจอมปลอมชั่วครั้งชั่วครู่ชั่วคราวชั่วขณะชั่วแล่นเป็นของไม่เที่ยงเพื่อให้สติและสมาธิของเรานี่เกิดขึ้นให้มันได้เห็นท้องพองขึ้นให้เรากำหนดในใจว่าพองหนอท้องยุบลงกำหนดในใจยุบหนอจดจ่อเข้าไปให้เราเข้าไปรู้ไปดูอาการของท้องพองและท้องยุบด้วยความเป็นผู้มีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะตื่นตัวจิตของเราไปรู้อาการท้องพองท้องยุบแต่ลักษณะสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงครับเมื่อยไหมเมื่อยครับเมื่อยตอนไหนตอนเดินจงกรมหรือตอนนั่งตอนนั่งครับตอนนั่งเมื่อยกว่าเมื่อยนิดนึงครับแล้วหลับไหมหลับไหมหลับตอนที่พระเขายังไม่นั่งสมาธิอ๋อแล้วตั้งใจไหมตั้งใจเนาะได้บุญเยอะไหมเยอะดีเนาะแล้วเอาไปฝากที่บ้านฝากโยมพ่อโยมแม่เนาะครับดีมากดีมาก